เก็บไฟเอาออกไหมคะเก็บกระมังอย่างเดียวครับพี่ก็ตั้งให้ไงนี่เดี๋ยวให้พ่อหน่อยวันนี้ป่าผมไปแล้วมันทุบดีๆใครตกใจแล้วนะนี่ผมถ่ายเลยถ้าเอากระดาษตรงจะเหลือทนนะฮะก็รู้มันเป็นที่ไม่ต้องวิจารณ์ใส่ที่จริงยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็เอามากองไว้ตรงที่โต๊ะหน้าโต๊ะกินข้าวแล้วมาปลดแล้วก็มาใส่ลูกใหม่ก็เพราะยังไงก็ต้องกินร้านนี้มือประวัติแล้วก็ตรงไหนหนึ่งนี้มันเหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นเรื่องสะสมมานานแล้วก็ตัวลูกเนี่ยก็จะมีประวัติกับลูกหมักหัวทองครับเรื่องเสพยาเสพติดกับมีข้างแล้วก็เคยเผาบ้านแล้วก็จากการสอบถามคุณลุงแล้วก็ป้าที่เป็นพ่อแม่เขาเนี่ยครับท่านนี้บอกว่าตัวคนตายเนี่ยทั้งด่าทั้งว่าทั้งทำร้ายบุพการีครับวันนี้ก็น่าจะเป็นเดดไลน์ครับแล้วก็ไม่ไหวก็พอมีการผักอกแกก็เลยไปคว้าปืนเข้ามายิงนะครับแต่ที่หลักๆก็เนื่องจากว่าไม่ได้ทำงานแล้วก็มีการคนเราเนี่ยจับไปหลายรอบแล้วครับอะไรเงี้ยครับครับโอเคครับโอเคจะออกตัว